ื่อว่าใครหลายคนที่ตื่นมาก็ต้องตกใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ4 ทุ่มครับหลังจากที่เราเนี่ยทราบว่าคุณแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงกลางดึกนะครับคุณผู้ชมใกล้ๆกับสะพานพระราม7แล้วการค้นหาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นคือหลังจากที่รับแจ้งซึ่งตกไปแล้วประมาณสัก1 ชั่วโมงเพื่อนของคุณแตงโมก็เพิ่งจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับให้ไปช่วยกันค้นหาฮะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เจอตัวแล้วนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงครามใช่ไหมครับบริเวณในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังวางแผนอย่างรัดกุมที่สุดเลยเป็นเจ้าที่กู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการหยุดการค้นหาชั่วคราวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเช้าจะมีเรือสัญจรไปมาแล้วเป็นเรือใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยต้องกลับมาวางแผนกันใหม่ว่าแนวทางในการค้นหาตัวของคุณแตงโมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับข้อมูลมาว่าตัวคุณแตงโมเนี่ยใส่เสื้อสีขาวแล้วก็จมไม่ได้จมน้ำคือตกจากเรือไปตอนนั้นเนี่ยคือเพื่อนก็พยายามจะค้นหากันเองก่อนที่จะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือแต่พอค้นหาไม่เจอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะครับคุณผู้ชมนี่แหละฮะเป็นปฏิบัติการทั้งคืนเลยล่าสุดเลยที่กำลังประชุมเคร่งเครียดกันเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ประมาณกี่โมง4 ทุ่ม4 ทุ่มกว่า4 ทุ่มเรือสปีดโบ๊ทนะฮะเป็นเรือสปีดโบ๊ทนะฮะตามรายงานบอกว่าเหมือนมากินเลี้ยงกันอยู่บนเรือมีผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนอยู่บนเรือแล้วคุณแตงโมเนี่ยเหมือนกำลังถ่ายรูปอยู่แล้วก็ยื่นร่างออกมาแล้วก็จะหลุดหรือเรือกระแทกน้ำนะแล้วก็ตัวของคุณแตงโมก็หลุดลงมานะฮะนี่คือภาพกลางคืนแล้วก็ภาพกลางวันสดๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีประกอบกันไปถ้านับจากตอนจุดเกิดเหตุจนถึงตอนนี้นะประมาณสัก10 ชั่วโมงเห็นจะได้นี่ความพยายามในการค้นหาคุณนิคุณแตงโมเนี่ยพยายามมาอยู่10ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววแล้วทำไมไม่ค้นหาต่อล่ะทำไมต้องหยุดเป็นระยะตอนนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่ต้องมีแผนต้องรู้ก่อนว่าตกตรงจุดไหนต้องเอาแผนที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมากางเลยว่าตกตรงจุดไหนแม่น้ำไหลไปทางไหนและโอกาสที่จะไปซ้ายโอกาสจะไปขวาจะไปมุมไหนเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาคุณลองมองไปดิฮะมันใหญ่โตมโหฬารแล้วน้ำเนี่ยเห็นว่าคือผืนใหญ่ขนาดนี้แต่จริงๆน้ำเชี่ยวนะฮะเชี่ยวมากครับข้างบนเหมือนดูนิ่งๆใช่ไหมข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำเชี่ยวไหลลึกจริงๆนะครับปฏิบัติการเลยจะต้องมีการวางแผนกันอย่างให้รอบคอบรัดกุมมากกว่านี้และเปิดปฏิบัติการตามหาคุณแตงโมนิดากันต่อฮะครับซึ่งเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครอบครัวของคุณแตงโมนะครับโดยคุณแม่กับพี่ชายเนี่ยหลังจากที่ทราบข่าวก็ไปที่จุดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยออกค้นหาเลยนะครับผู้ชมทันทีที่ไปถึงเนี่ยแล้วก็รู้ข่าวว่าลูกสาวของตัวเองพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณแม่นี่แทบจะประคองสติไม่อยู่เลยเป็นลมเหรอถึงขั้นเป็นลมเลยฮะนี่แหละครับผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยเป็นลมลงไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะครับตัวคุณแม่เนี่ยพยายามจะไปติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะครับผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลกับคุณแม่เบื้องต้นบอกว่าคุณแตงโมลงเรือสปีดโบ๊ทไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆประมาณ 5-6 คนช่วง 4 ทุ่มฮะแล้วเกือบ 5 ทุ่มเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าตัวคุณแตงโมที่อยู่ช่วงท้ายเรือแล้วเข้าใจว่าถ่ายรูปอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับถึงช่วยเอาไว้ไม่ทันตอนที่ตกเรือไปแต่ว่าตกเรือเนี่ยต่อหน้าต่อตาเพื่อนที่ไปล่องเรือด้วยกันแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้นะครับโดยเพื่อนให้ข้อมูลบอกว่าจุดที่ตกลงไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนบอกแค่ว่าใกล้เคียงกับท่าเรือพิบูลสงครามของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ใกล้กับสะพานพระราม7ด้วยแล้วตอนนั้นเพื่อนพยายามที่จะวกเรือกลับไปหาด้วยตัวเองก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าหาไม่เจอนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วทีนี้เนี่ยตัวของแม่ของคุณแตงโมเนี่ยหลังจากที่พอจะประคองสติได้ก็ให้ข้อมูลบอกว่าไม่ได้คุยกับลูกมา2วันแล้วเพราะว่าลูกเนี่ยไม่อยู่ไปหาป้าที่ภูเก็ตแต่วันเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเมื่อคืนนี้ตอน4ทุ่มคุณแม่เนี่ยบอกว่าตอนนั้นรู้สึกคิดถึงลูกมากใจคอก็ไม่ดีมารู้อีกทีคืออ้าวลูกสาวตกแม่น้ำเจ้าพระยาไปเฉยเลยฮะครับเห็นบอก4ทุ่มมีลางหรือยังไงบ้างครับที่คิดถึงลูกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ4ทุ่มแปลกมากเลยปกติเราก็คุยกันทางไลน์อ่ะนะคะแต่วันนี้เราเว้นไป2วันเข้าไปภูเก็ตไปเยี่ยมคุณป้าที่เขารักมากแล้วก็วันนี้4ทุ่มเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกคิดถึงลูกทำไมอยู่ๆคิดถึงลูกจะไลน์หาแต่ก็ไม่ได้ไลน์นะแต่คิดถึงมาก4ทุ่มเลยค่ะ
เนี่ยซึ่งตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ทราบนะว่าคุณแตงโมตกน้ำแต่อยู่ดีๆเหมือนมีความสัมผัสพิเศษอะรู้สึกว่าเฮ้ยมันวิวๆรู้สึกวิวๆอ้าวแล้วมารู้อีกทีคือแตงโมตกน้ำไปแล้วจู่ๆคิดถึงลูกขึ้นมาใช่แล้วเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนักประดาน้ำเนี่ยไปช่วยระดมกำลังกันค้นหาแล้วยังมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงฮะคุณบีมสรัญญูหรือว่าตอนหลังรู้จักกันคุณบีมพลังใบไปช่วยค้นหาด้วยมีบรรยากาศช่วงที่คุณบีมไปช่วยเจ้าหน้าที่เนี่ยค้นหาคุณแตงโมเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับตัดสินใจกับชาช่าภรรยาเนี่ยขี่เจ็ตสกีรุดหน้าไปดูนะครับเพราะว่าในน้ำบิมรู้เลยเพราะว่าเขาเรียกว่าพื้นน้ำและกลางคืนเนี่ยน้ำแรงและเรียบและเงียบดูเหมือนนิ่งๆแต่จริงๆเนี่ยมันโดดแล้วดูดเลยนะครับแล้วก็กระแสข้างใต้เนี่ยสวนทางกันด้วยกับลมด้านบนคือแม่น้ำเจ้าพระยาอันตรายมากๆเหตุการณ์ที่ตัดสินใจไปช่วยคือแตงโมเป็นน้องอ่ะแล้วคือผูกพันกันมาระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ชาช่าเองก็รู้จักด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามันน่าเป็นห่วงแล้วก็เราก็รู้จักไอ้เจ้าของเรือด้วยเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามาด้วยกันก็เลยเนี่ยทำให้เรายิ่งต้องรีบช่วยค้นหาทำให้เกิดขึ้นได้แล้วก็เจ้าหน้าที่เขารุดหน้าช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับนอกเหนือจากพี่บีมสรัญญูนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ยังมีพี่เปิ้ลนาคอนพี่ต่ายสายทานเนี่ยที่ไปร่วมสมทบกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำเอาเรือเจ็ตสกีเนี่ยช่วยกันออกค้นหานะครับคือแทบจะปูพรมค้นหาบริเวณจุดที่เพื่อนบอกว่าตรงนั้นแหละที่ตกลงไปแต่ก็ไม่มีความชัดเจนฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าคุณแตงโมว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณแตงโมว่ายน้ำเป็นเนี่ยตกลงไปยังพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ไงพี่ชายก็บอกว่าน้องสาวว่ายน้ำเป็นยืนยันว่าคุณแตงโมว่ายน้ำเป็นแต่ว่ายเก่งหรือเปล่าตอนนี้เป็นนี่คือเจ้าพระยาความเชี่ยวความแรงของน้ำและตอนกลางคืนด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมว่ายเป็นกับว่ายเก่งอันนี้คนละเรื่องกันพี่ชายตอบไม่ได้พี่ชายบอกว่าบอกไม่ได้ว่าน้องสาวเนี่ยว่ายน้ำเก่งไหมนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเกิดว่ายน้ำเป็นอันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะเจอตัวง่ายขึ้นมีโอกาสที่คุณแตงโมจะช่วยเหลือตัวเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะประกาศบอกกับชาวบ้านในพื้นที่ว่าหากคุณแตงโมว่ายน้ำเป็นแล้วอาจจะถูกกระแสน้ำพัดไปจากจุดที่ตกเนี่ยไกลหลายกิโลเมตรถ้าพบเห็นเนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีนะครับเบื้องต้นทราบเพียงแต่ว่าคุณแตงโมใส่ชุดสีขาวฮะมีรายงานไม่ตรงกันบางคนบอกว่าเห็นคุณแตงโมอยู่หน้าเรือบางคนบอกอยู่ท้ายเรือบางคนเห็นคุณแตงโมใส่ชุดสีแดงอันนี้สีอะไรนะสีขาวอ๋อข้อมูลคลาดเคลื่อนกันอยู่นะฮะปฏิบัติการในการงมหาคุณแตงโมนะคะที่พลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดทั้งคืนจนถึงตอนเช้าวันนี้เมื่อตอนสายๆที่ผ่านมาเขาประชุมวางแผนปรับแผนกันใหม่นะคะเห็นบอกว่ามิกกี้เองเมื่อสักครู่นี้ค่ะ2นาทีที่ผ่านมาเห็นบอกว่ากำลังจะเอาเจ้าหน้าที่ไปวางทุ่นวางทุ่นกลางแม่น้ำเพื่อที่จะเหมือนปูพรมเป็นแนวหน้ากระดานค้นหาในจุดที่คุณแตงโมตกลงไปวางทุ่นทำไมเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยามันมีความเชี่ยวกรากมากวางทุ่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในการที่จะยึดเหนี่ยวเอาไว้หน่อยและค้นหาตามพิกัดด้านล่างเนี่ยจะได้สะดวกยิ่งขึ้นใช่ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชุดประดาน้ำนะคะตอนนี้เท่ากับว่านับร้อยชีวิตแล้วมาช่วยกันค่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยเท่าที่เราทราบนะคะผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจุดช่วงเนี้ยช่วงใกล้ๆสะพานพระราม7เนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยแล้วดูลักษณะคือมันกว้างนะฮะแต่ว่าน้ำเนี่ยกระเพื่อมแบบไหลเชี่ยวบริเวณข้างใต้ดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังกันนะครับซึ่งก็ทราบมาว่ามีทั้งจากฝั่งนนทบุรีกรุงเทพแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเข้ามาโดยการค้นหานะครับหลังจากนี้ก็จะมีการวางทุ่นตามที่บอกไปแล้วก็จะไล่หาในแนวที่เป็นการปูพรมหน้ากระดานครับก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือจุดตรงนี้จุดที่คาดว่าคุณแตงโมล่วงลงไปนะฮะก็จะมีการวางทุ่นแต่อีกส่วนหนึ่งเขาจะนำเจ็ตสกีนำเรือเร็วเนี่ยไปยังจุดต่อสะพานต่อสะพานต่างๆซึ่งก็คาดเหมือนกันว่าคุณแตงโมอาจจะตะเกียกตะกายไปเกาะต่อสะพานต่อหม้อตรงไหนบ้างนะครับเบื้องต้นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงเช้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางของคุณแม่นะครับคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยมีความข้องใจเรื่องของผู้จัดการส่วนตัวว่าทำไมเมื่อเกิดเหตุการณ์กับลูกสาวแล้วข่าวที่คุณแม่ทราบข้อมูลที่ทราบทั้งหมดทั้งมวลมาจากทุกคนเลยยกเว้นผู้จัดการแล้วยังติดต่อผู้จัดการไม่ได้ด้วยทำไมคุณแม่ต้องมาทราบเรื่องราวของลูกตัวเองเนี่ยจากคนอื่นทั้งที่ผู้จัดการน่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดและรู้ดีที่สุดฮะเราไปถึงเรื่องของเจ้าของเรือด้วยตอนนี้คุณแม่ตั้งคำถามนะคะว่าเจ้าของเรืออยู่ที่ไหน